รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กอล์ฟพาราไดครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายสามโมงครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT แห่งนี้ครับแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพิสูจน์ความท้าทายของสนามกอล์ฟที่เขาใช้ชื่อภูเขานะครับเป็นชื่อสนามสนามแห่งนี้คือเขาเขียวคันที่คลับครับและวันนี้คู่ที่มาร่วมพิสูจน์ความท้าทายของสนามนี้นะครับเป็นเมมเบอร์ของสนามนี้ครับเขาเป็นเมมเบอร์ที่นี่มาประมาณ17ปีแล้วครับโอเคครับอย่ารอช้าเลยครับไปพบกับเขากันเลยโอเคครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของผมในวันนี้กันเลยครับพี่ธนันยูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซมิครับและนี่คือผู้ที่จะมาร่วมพิสูจน์ความท้าทายของสนามเขาเขียวในวันนี้ครับพี่ธนันยูครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมธนันยูตักกะวัฒการนะครับเป็นเมมเบอร์ที่สนามเขาเขียวมา17ปีแล้วครับ17ปีหลงไหลอะไรสนามนี้ครับเขาเขียวเนี่ยมันมี27หลุมให้เราเลือกเล่นแล้วก็เป็นสนามที่อยู่กับธรรมชาติเรามาที่นี่เราจะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรซึ่งมันธรรมชาติมากถ้าเล่นถึง17ปีเนี่ยพี่คงบอกได้ว่าสนามอย่างนี้เนี่ยเขามีความสนุกความท้าทายยังไงฮะคือกอล์ฟเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นวันไหนเนี่ยความท้าทายมันจะเปลี่ยนไปตลอดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช่ไหมวันนี้แดดแรงวันนั้นลมมาเพราะงั้นก็คือสู้กับสนามสู้กับตัวเองไม่ว่าปัจจัยภายนอกอะไรก็แต่พี่มาที่นี่คือสู้อย่างเดียวครับโอเควันนี้ผมเชิญพี่มาร่วมพิสูจน์ความท้าทายของสนามกอล์ฟแห่งนี้นะโอเคตอนนี้เรายืนอยู่ที่หลุมอะไรครับตอนนี้เป็นหลุม B9 หลุม B9 นะครับเป็นพาร์4ระยะจากท่านทีออฟบุตรสีเหลืองนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก380หลาครับเรามาหาระดับการตีกันสักนิดนึงมั้ยได้ครับพี่มีเกมมั้ยง่ายๆก็คือให้แคดดี้กำทีที่จะตีลูกกอล์ฟเนี่ยแล้วให้เราทายว่าอยู่ซ้ายดีกว่าใครทายถูกใครทายถูกก็มีสิทธิ์จะเลือกว่าจะตีก่อนหรือตีทีหลังโอเคครับแคดดี้ครับเชิญครับในฐานะที่ผมพี่เป็นแขก VIP ของผมผมให้พี่เลือกก่อนผมเลือกข้างขวาครับข้างขวานะครับโอเคครับพี่สรัญยูเลือกข้างขวานะครับผมเลือกข้างซ้ายครับแคดดี้ครับอยู่ข้างไหนครับพี่สรัญยูทายถูกนะครับนั่นที่มีสิทธิ์เลือกว่าจะออกมาเล่นก่อนเล่นทีหลังผมให้เซมิเริ่มก่อนโอเคครับในช็อตแรกนะครับผมเล่นก่อนนะครับโอ้ลูกมันรอมากอ่ะผมไม่แน่ใจว่าลูกตรงนั้นจะอยู่หรือว่าตกน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผลงานของเซมิยอดเยี่ยมครับอยู่ฝ้ายของแฟร์เวย์นะครับในฐานะที่ผมเป็นเมมเบอร์เขาเขียวก็ไม่ให้เสียชื่อต้องอยู่ฝ้ายเหมือนกันพี่ธนันยูสุดยอดครับครับในช็อตแรกนี่เราตีไปอยู่ฝั่งซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นช็อต2เนี่ยพี่มีอะไรพูดถึงชั้นทีออฟตรงนี้ไหมคือหลุม B9ของสนามเขาเขียวเนี่ยครับมันยากตรงที่ว่าทีออฟเนี่ยเราต้องพยายามตีให้อยู่ในเฟรมแต่ว่าถ้าเราตีไปข้างซ้ายได้เนี่ยซึ่งมันจะเบียดน้ำเนี่ยช็อต2จะขึ้นง่ายแต่ถ้านักกอล์ฟส่วนใหญ่จะตีไปทางขวาเพราะว่าจะหนีน้ำจะหนีน้ำถ้าหนีน้ำมากๆช
ช็อต2เวลาขึ้นไปหากรีนเนี่ยจะยากเพราะว่าด้านซ้ายจะเป็นน้ำทั้งหมดและนี่ก็คือคำแนะนำของเมมเบอร์นะครับเมื่อมาเล่นที่หลุม 9B นะครับควรเล็งไปทางด้านซ้ายนะครับไม่ต้องกลัวตกน้ำนะครับเพราะช็อต2เนี่ยจะขึ้นง่ายครับโอเคครับเราพร้อมไปเล่นช็อต2หรือยังพร้อมครับโอเคครับไปต่อกันในช็อตที่2กันเลยครับทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารการจัดการพัฒนาการบริการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจวบจนปัจจุบันนี้ได้รับไปรับรองมาตรฐานกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วด้วยค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินกิจการให้บริการทางพิเศษอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้รับการรองรับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่จากสำนักรับรองระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยภายใต้ขอบข่ายการให้บริการและการบำรุงรักษาของทางพิเศษฉลองรัตน์ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเห็นชอบให้นำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001มาดำเนินการให้ทางพิเศษฉลองรัตน์ช่วงเอกมัยรามอินทราเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2542และได้รับการรองรับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2543ต่อมาได้แข่งขับเขตการดำเนินงานในทางพิเศษสายบางนาอัดลงและได้รับการรองรับมาตรฐานเมื่อวันที่28มิถุนายน2551จากนั้นได้ขยายขอบเขตในทางพิเศษฉลองรัตน์ตลอดแนวสายตั้งแต่ด่านจตุโชคจนถึงด่านอาดนลงจนได้รับการรองรับมาตรฐานวันที่25มิถุนายน2557และมีระยะสิ้นสุดในวันที่27มิถุนายน2563และนี่คือข้อกำหนดองค์กรที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 14001 1. ขอบเขต2. การอ้างอิง 3. คำศัพท์นิยาม 4. บริบทขององค์กร 5. ความเป็นผู้นำ 6. การวางแผน 7. การสนับสนุน 8. การดำเนินงาน 9. การประเมินสมรรถนะและ 10. การปรับปรุงแก้ไขซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการทำงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและมีประสิทธิภาพภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าทางเลือกที่คุ้มค่าพัฒนาก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1543ค่ะรวดเร็วปลอดภัยอุ่นใจเป็นมิตรมีมาตรฐานและนวัตกรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมดร.ปัญญาหันลำยวงอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุครั้งที่1ประจำปี2556เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและสนับสนุนกิจกรรมในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งจะช่วยพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมหลักของกรมพลศึกษาในด้านการกีฬาเพื่อมวลชนการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28สิงหาคมณสนามกีฬาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.วินิจจันทร์มนตรีผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพลศึกษาในสันติอัฏฐวันธนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่23สิงหาคมณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมีความรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ยินดีมากเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้จากการกล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันนะครับจะเห็นว่าเราเน้นเรื่องของสุขภาพติดตามกิ
กรรมดีๆเพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายได้ที่ Facebook Fanpage กรมพละศึกษาหรือที่ www.dpe.go.th กรมพละศึกษามอบความสุขให้มวลชนคุณคิดว่าข้างในนี้มีอะไรมันคือไอเดียคือความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณเลิกความคิดแบบเก่าๆสร้างสินค้าที่โลกนี้ยังไม่เคยรู้จักแล้วทะยานมาหาเราที่ฐานบัญชาการกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศกองทัพพี่เลี้ยงรอคุณอยู่ในทุกจังหวัดกับเงินทุนอีกมหาศาลที่รอให้คุณเอาไปสร้างธุรกิจของคุณเหล่าอาวุธลับของประเทศไทย Stop ความคิดแบบเก่าๆ Start up ธุรกิจใหม่ๆธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนเพื่อให้สังคมผู้สูงอายุมีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายกรมพละศึกษาจึงจัดแข่งฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่1ขึ้นระหว่างวันที่22-28สิงหาคมณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายได้ที่ Facebook Fanpage กรมพละศึกษาหรือที่ www.dpe.go.th กรมพละศึกษามอบความสุขให้มวลชนร่วมสนับสนุนโดยบริษัท Kitty Love ประเทศไทยจำกัดกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับวชิรพยาบาลแล้วตามไปกราบพระโพธิสัตว์ของคนยากหลวงพ่อภพโชคออมสินคืนความสุขทั่วถิ่นไทยกับตลาดนัดประชารัฐที่อำนาจเจริญศุกร์ที่7กันยายนนี้กับเวลาดี4ทุ่มตรงทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะกรมพละศึกษาสนองนโยบายรัฐบาลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดร.ปัญญาหารลำยวงอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสันติภาพรอบชิงชนะเลิศณสนามองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาสติดตามกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายได้ที่ Facebook Fanpage กรมพละศึกษาหรือที่ www.dpe.go.th กรมพละศึกษามอบความสุขให้มวลชนโอเคครับเรามาต่อกันในช็อตที่2เลยช็อต2นี่ผมใช้พี่สันยูเป็นคนดีไซน์เกมนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันด้านขวาเนี่ยประมาณสัก130หลังมันจะมีสโลปครับเราไปเล่นในจุดนั้นแล้วดูว่าใครเข้าไปใกล้ชงกว่าในช็อตที่2ในช็อตที่2เนี่ยพี่จะออกมาเล่นก่อนบ้างพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยโอเคนะไปต่อในช็อตที่2เลยสู้ไปผมขึ้นไปออนกีแล้วครับแต่ว่าอยู่ห่างจากธงประมาณสัก5คันธงกว่าๆแต่ผมก็ยังเชื่อว่าผมเอาชนะเซมิได้เพราะว่าช็อตนี้ไม่ง่ายครับโอ้โหช็อตที่2นะครับพี่สรัญยูดีไซน์ช็อตนี้ยากพอสมควรนะฮะนี่ความชันประมาณ45องศานะครับลูกของพี่สรัญยูห่างจากธงพอสมควรนะผมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวดูครับช็อตนี้สู้เต็มที่ครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ผมจะเอาชนะเมมเบอร์ได้หรือเปล่าช็อตนี้นะครับโดนหญ้าดึงพอสมควรนะครับลูกของผมก็อยู่ใกล้กับพี่สรัญยูนะครับเดี๋ยวไปดูบนกรีนนะครับลูกใครจะใกล้กว่ากันครับ
โอ้โหพี่สรัญญูลูกผมนะห่างจากลูกพี่ไม่ถึง2ข้าวเองแม่นั้นเราไปต่อกันในช็อตที่3กันเลยครับโอเคครับเรามาต่อกันในช็อตที่3เลยช็อตนี้เนี่ยผมใช้พี่ตีลงเนินลงไปจากตรงนี้ประมาณสักสูงประมาณสัก 3-4 เมตรกรีนที่นี่เป็นถ้าเรามองจากตรงเนี้ยจากด้านหน้าไปหาธงเนี่ยมันจะสโลปสูงเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันดูแสดงว่ามันดักรับน้ำหนักถ้าเราแรงเกินไปมันจะไหลลงเลยธงแต่มันยังมีสโลปรับก็จริงแต่ว่าเราต้องเล่นใครใกล้ธงถึงจะได้แต้มนี่แหละนี่แหละคนที่เล่นที่นี่ประจำเขาจะรู้ข้อมูลนะครับแต่ผมไม่กลัวทั้งนั้นวันนี้เนี่ยมาเพื่อสู้เต็มที่โอเคพร้อมไหมครับใช่ครับโอเคเชิญเลยครับคือช็อตนี้มันยากตรงที่ว่าหน้ามันต่ำหลังสูงแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันมีบังเกอร์และแถมยังกรีนเนี่ยมันสโลปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องอยู่ที่น้ำหนักจะทำยังไงให้มันใกล้ถงเราต้องมาดูกันต่อไปว่าใครจะทำได้ลูกผมแล้วนะครับไม่เกินครึ่งกันทงลูกพี่สรัญญูนี่ไม่ธรรมดานะนี่ขนาดออกโจทย์ยากขนาดนี้นะครับก็ยังทำได้ขนาดนี้นี่ฮะเล่นกอล์ฟปล่อยได้อย่างงี้ครับโอเคไหนมาแล้วต้องสู้ครับเต็มที่ครับตาเลยฮะลูกนี้น่าเสียดายนะฮะลูกนึกว่าจะหยุดแต่ไม่หยุดนะครับโอ้โหลูกผมวิ่งผ่านลูกพี่มาหน้าตาเฉยเลยน่าจะแคนนอนสักนิดนึงชนก็มีสิทธิ์ใกล้กับผมแต่ไม่ต้องเสียใจครับแพ้เมมเบอร์เป็นเรื่องปกติถ้ามาเล่นกับนักกอล์ฟที่เป็นเมมเบอร์อย่างนี้ต้องอย่าเผลอไปต่อแต้มเขานะไม่แน่หรอกครับอันนี้มันกอล์ฟมันเป็นวันๆมันเอาแน่นอนไม่ได้ไม่งั้นคนที่เป็นมือหนึ่งของโลกก็ต้องชนะทุกแบตละครับมีถ่อมตัวเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สรัญญูนะครับขอบคุณมากครับคุณคิดว่าข้างในนี้มีอะไรมันคือไอเดียคือความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณเลิกความคิดแบบเก่าๆสร้างสินค้าที่โลกนี้ยังไม่เคยรู้จักแล้วทยานมาหาเราที่ฐานบัญชาการกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศกองทัพพี่เลี้ยงรอคุณอยู่ในทุกจังหวัดกับเงินทุนอีกมหาศาลที่รอให้คุณเอาไปสร้างธุรกิจของคุณเหล่าอาวุธลับของประเทศไทย Stop ความคิดแบบเก่าๆ Start up ธุรกิจใหม่ๆธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนยาหันลำยวงอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสันติภาพรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่16สิงหาคมณสนามองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าศูนย์ราชการและนักกีฬาฟุตบอล4จังหวัดชายแดนภาคใต้อทิยะลาปัตตานีนราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลารวม290ตำบลตัวแทนจาก4จังหวัดรวม15กลุ่มตลอดจนมวลชนในพื้นที่นราธิวาสรวมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศเมื่อเราจัดการแข่งขันกีฬาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับมีความสุขกับการที่ได้เล่นกีฬานะครับเราสร้างความยั่งยืนให้กับการแข่งขันกีฬาเราสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนโดยการที่ก่อนที่จะมีการแข่งขันนั้นนะครับเราก็มีการอบรมทางด้านผู้ฝึกสอนโดยการสร้างให้บุคลากรในท้องถิ่นเขานั้นนะครับมีความรู้นะครับมีประสบการณ์สามารถที่จะสอนแล้วก็พัฒนานักกีฬาของเขาได้และที่สำคัญก็คือเราสอนอบรมให้เขาในเรื่องของการเป็นผู้ตัดสินให้เขาตัดสินกันเองนะครับเมื่อเขามีทั้งผู้ฝึกสอนมีทั้งผู้ตัดสินแล้วมีนักกีฬาสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เขามีความสุขการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสันติสุขเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง16สิงหาคมซึ่งผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนั้นรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 200,000 บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้เงินรางวัล 150,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ได้ 100,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ3ได้เงินรางวัล 80,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลตามลำดับพร้อมกันนี้8ทีมสุดท้ายได้รับค่าบำรุงทีมละ 10,000 บาทติดตามกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายได้ที่ Facebook Fanpage กรมพละศึกษาหรือที่ www.dpe.go.th กรมพละศึกษามอบความสุขให้มวลชนสถานที่ที่บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงอยากเล็กคอมเมนต์ก็คือวังหินห้อยค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพของเราในย่านอาซีเอนี่เองค่ะและตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมนะคะตามอิงมาสัมผัสกับวังหินห้อยได้เลยค่ะและนี่คือภัตตาคารที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพเลยนะคะพอเข้ามาถึงข้างในแล้วจับกับกลายเป็นอาคารซึ่งสร้างระบบนิเวศขึ้นมาเพื่อให้หิ่งห้อยซึ่งมีอายุอยู่แค่น้อยนิดเพียงแค่14วันมาเรืองแสงให้เราได้ดูสวัสดีค่ะเชฟนิกครับสวัสดีครับเราต้องบอกก่อนว่าหิ่งห้อยเกิดจากอะไรหิ่งห้อยเกิดจากดินน้ำลมไฟนะครับที่มารวมตัวกันนะครับให้ครบนะครับในหนึ่งรอบถึงจะมีหิ่งห้อยมันคือความบริสุทธิ์ทั้งหมดมารวมตัวกันเหมือนกันครับกับธีมร้านอาหารครับมีธีมดินทีมลมทีมน้ำและก็ทีมไฟในทุกๆทีมอาหารของเราเราจะเปลี่ยนภาชนะที่ใช้ให้เข้ากับทีมนั้นๆอย่างเช่นทีมลมนะฮะอาหารทานเล่นจานที่1เรียกว่า The Last Leaf เหมือนกับเราผัดเปลี่ยนครับลมพัดพาใบไม้ใบสุดท้ายร่วงหล่นจากต้นไม้ไปครับเกิดเป็น Finest Fine ที่แปลว่าดี Nest ที่แปลว่ารังนกเมื่อมีการจากก็ต้องมีการเกิดครับมาถึงappetizer หรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยอันนี้เรียกว่า seller คนหาปลาข้างบนนี้เป็น artichoke ครับอ๋อ artichoke ด้วยคาเวียร์ครับข้างบนราดด้วยซอสยูสุนะครับญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นส่วนต่อไปที่จะเป็นชุดของเมนคอร์สนะครับเมนคอร์สจริงๆมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่เป็นพระเอกก็คือนี่ครับคาวไนคาวไนคืออะไรคือก้อนเมฆ2ก้อนที่วางรวมกันอยู่ข้างในของตัวก้อนตรงเนี้ยฮะก้อนที่เราเอาไปเสียไว้เนี่ยข้างในเป็นเนื้อปูทั้งหมดอยากบอกเลยนะคะว่า6เดือนผ่านไปที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราแบบต้องติดตามนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟจะได้เห็นหิ่งห้อยพร้อมๆกันตอนกลางวันตรงนี้เป็นอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นสวนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคุมถ้ายืนไปสักพักจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มันมีระบบนิเวศที่แบบว่าชุ่มชื้นสามารถที่จะทำให้หิ่งห้อยเนี่ยเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าเสียงดังพอลูชันเสียงรถไฟเสียงรถยนต์รถติดโอ้ยมันเหลือเชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยเชฟกำลังจะบอกเราว่าถ้าเราเนี่ยรักษาสภาพแวดล้อมและรู้จักใช้มันเนี่ยทุกอย่างจะกลับคืนมาค่ะคุณคิดว่าชีวิตของวัยรุ่นคนนี้เคยผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างชีวิตของวรวุฒิเคยคุ้มคลั่งพลาดพลั้งทำร้ายครอบครัวเป็นที่หวาดกลัวของสังคมทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะยาเสพติดแต่ครอบครัวและสังคมก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเขาในวันนี้วรวุฒิสามารถสร้างชีวิตใหม่เพราะครอบครัวและสังคมให้โอกาสสำหรับผมแล้วทุนประกอบอาชีพเป็นมากกว่าการสร้างอาชีพครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้โอกาสผมมีชีวิตใหม่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรายการกอล์ฟพาราไดซ์นะครับที่ได้มีโอกาสให้ผมมาร่วมสนุกกับรายการนะครับกอล์ฟเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เราสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่สามารถเล่นด้วยกันได้เก่งหรือไม่เก่งก็เล่นด้วยกันได้เพราะว่ามันมีแต้มต่อนะครับแล้วก็กอล์ฟเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องต่อสู้กับตัวเองต้องรู้จักวางแผนในแต่ละหลุมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดมันก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะเดินทางการชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนนะฮะเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับยังไงก็ลองดูนะครับก็เป็นกีฬาที่สนุกน่าเล่นนะครับวันนี้สวัสดีครับ